ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะเปิดดวง12ราศีสำหรับท่านที่เกิดราศีกุมนะคะประจำเดือนมีนาคมนะคะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะคะสำหรับชาวราศีกุมดวงท่านจะเป็นเช่นไรมั่งนะคะในช่วงของรอบเดือนมีนาคมต้นเดือนนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีกุมนะคะต้นเดือนนี้นะคะการเงินท่านน่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดีนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะมีโอกาสได้เงินโบนัสนะเงินปันผลสำหรับข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจหน่วยงานชาวราศีกุมก็จะได้เงินนะมีโอกาสได้เป็นทรัพย์สินเป็นที่ดินมรดกนะคะตกทอดนะคะแล้วก็มีโชคมีลาภในช่วงของไตรมาสต้นเดือนสำหรับชาวลงทุนถ้าทำการค้าการขายถือว่าต้นเดือนนี้ยอดขายลูกค้าจะเยอะนะคะสำหรับชาวราศีกุมด้วยธุรกิจที่โดดเด่นถูกฉลกสำหรับท่านที่เกิดชาวราศีกุมนะคะก็เป็นธุรกิจในรูปแบบของอาหารเครื่องดื่มน้ำนะคะก็ถือว่าถูกฉลกนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะจะเป็นในเรื่องของรีสอร์ทที่พักโรงแรมบ้านเช่านี่ก็ถือว่าดีนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะสำหรับท่านชาวราศีกุมมีจังหวะที่ดีสำหรับนักธุรกิจนะที่จะทำการค้าขายในรูปของสร้างบ้านขายสร้างคอนโดขายนะหรือจะทำรีสอร์ทให้ลูกค้าเช่าเป็นจังหวะที่ลงทุนดีนะคะจะได้กำไรในไตรมาสแรกของเดือนมีนาคมด้วยสำหรับชาวราศีกุมนะหรือใครที่เป็นนักร้องนักแสดงอยู่นะมีโอกาสจังหวะที่ดีได้ออกงานอีเวนต์งานโชว์ตัวเยอะคิวแน่นนะคะสำหรับดารานักร้องพิธีกรนักพูดนะคะหรือตลกทอล์คโชว์นี้ถือว่าถูกฉลกนะคะการงานจะเยอะด้วยในช่วงของไตรมาสแรกสำหรับท่านที่เกิดชาวราศีกุมความรักนิดนึงนะคะสำหรับชาวราศีกุมนี่ต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของความรักอาจจะต้องมีมือที่3เกิดขึ้นนะคะหรือว่าไปเป็นกินน้ำใต้ศอกเขาก็ต้องระมัดระวังคนที่มีเจ้าของแล้วด้วยสำหรับท่านที่จะไปสมัครงานนะคะถ้าท่านไปสมัครงานเนี่ยชาวราศีกุมในช่วงของต้นเดือนก็จะได้งานทำมีโอกาสจังหวะที่เจ้านายเห็นผลงานในสายตานะคะเจ้านายผู้ใหญ่ผู้บัญชาการให้โอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานให้การส่งเสริมสนับสนุนสำหรับชาวราศีกุมด้วยเป็นจังหวะที่ใครจะลงทุนเปิดร้านค้านะคะช่วงนี้ถือว่าดีนะคะยอดขายเยอะลูกค้าแน่นนะคะสำหรับนักลงทุนนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากนะแล้วก็ชาวราศีกุมนะคะใครที่จะเรียนในด้านของอสังหาริมทรัพย์ก็ดีนะคะหรือว่าเป็นนักเรียนอยู่จะเรียนในด้านของสาขาการแสดงศิลปะวงการบันเทิงนิเทศศาสตร์ก็ถือว่าถูกโชคสำหรับท่านที่เกิดราศีกุมด้วยเดี๋ยวคุณหมอขอแนะนำนะคะเป็นแบรนด์สวยๆนะคะบายหมอนีน่าแม่นๆเป็นผลิตภัณฑ์ความงามนะคะการันตีโดยหมอนีน่าแม่นๆนะเป็นครีมนะคะรักษาฝ้ากะสิวหน้าขาวริ้วรอยยกกระชับหน้าเด็กเปล่งปลั่งนะคะแล้วก็มีอาหารเสริมลดน้ำหนักนะคะท่านสามารถเข้าชมผลิตภัณฑ์โปรดักต์นะช่วงนี้มีแคมเปญนะคะแถมเยอะนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์สวยๆ .com นะคะเว็บไซต์สวยๆ .com หรือแอดไลน์มานะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่แอดมินคอยตอบคำถามท่านอยู่นะคะคุณลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตวีซ่ามาสเตอร์การ์ดนะคะได้ที่หน้าเว็บไซต์สวยๆ .com ได้เลยนะคะเรารับชำระทุกบัตรนะคะทุกธนาคารนะคะสำหรับคุณลูกค้าคนพิเศษหรือแอดมินโทรมาที่0631650695 0631650695เราจะมีเจ้าหน้าที่คอนเฟิร์มท่านอีกทีนะคะ
สำหรับชาวราศีกุมในช่วงของกลางเดือนนี้นะคะดวงท่านจะเป็นเช่นไรบ้างสำหรับในรอบกลางเดือนนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะกลางเดือนนี้รู้สึกสุขภาพไม่ค่อยดีนะชาวราศีกุมเนาะได้ไพ่ปีนต้นงิ้วด้วยนะก็ต้องระมัดระวังการมีมือที่3เกิดขึ้นมีปากมีเสียงหรือว่าไปกินน้ำใต้ศอกนะคะไปพบเจอคนที่เขามีเจ้าของแล้วนะสำหรับชาวราศีกุมเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะธุรกิจกลางคืนก็ถูกฉลกสำหรับท่านที่เกิดราศีกุมนะฮะเกี่ยวกับขายลอตเตอรี่นี่ก็ถือว่าดีหรือว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับวงการบันเทิงนะฮะสำหรับขายอาหารตอนกลางคืนหรือว่าขายของตลาดนัดก็ถือว่าดีนะฮะในช่วงยามเย็นขายอาหารตลาดนัดหรือว่าขายข้าวต้มโต้รุ่งกลางคืนนะฮะหรือว่าเปิดผับเปิดบาร์ร้านนวดอะไรอย่างนี้ถือว่าโดดเด่นสำหรับท่านที่เกิดราศีกุมนะแต่ที่ระวังนะฮะได้ไพ่ปีนต้นงิ้วนะฮะอันนี้ฮะปีนต้นงิ้วก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะมีชู้มีกิ๊กกันนะฮะก็อยู่ในข้อ3นะฮะกาเมนี้ทีนี้ชาวราศีกุมกลางเดือนเนี่ยเหน็ดเหนื่อยนะเป็นงานเยอะงานหนักนะเพราะว่าเหมือนแก้ไขงานแล้วแต่ว่ามันไม่เรียบร้อยต้องกลับมาแก้ไขงานใหม่อีกทีนึงสำหรับชาวราศีกุมด้วยนะสุขภาพก็ไม่ดีอาจจะเกี่ยวกับลมหายใจแน่นหน้าอกปอดนะภูมิแพ้เป็นหวัดเป็นไซนัสอะไรอย่างนี้สำหรับแพ้อากาศแพ้ฝุ่นนะคะสำหรับชาวราศีกุมด้วยอาจจะต้องพบหมอเช็คตรวจสุขภาพประจำปีด้วยสำหรับชาวราศีกุมนะพอประมาณกลางเดือนไปแล้วนะคะการเงินเริ่มติดขัดนะสำหรับชาวราศีกุมนะอาจจะต้องสถานะการเงินท่านจะติดขัดในช่วงของกลางเดือนนะคะสำหรับชาวราศีกุมนี้การเงินก็ไม่ดีอาจจะต้องผิดใจกันหรือทะเลาะกับแฟนคนรักในสถานภาพการเงินนะคะที่มีภาวะที่ต้องหมุนเงินมาผ่อนบ้านผ่อนรถหรือว่าผ่อนหนี้สินต่างๆนะคะสำหรับชาวราศีกุมด้วยนะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ควบคุมค่าใช้จ่ายการเงินของท่านในช่วงไตรมาสกลางเดือนอาจจะเงินตึงมือชักหน้าไม่ถึงหลังก็ได้สำหรับชาวราศีกุมในช่วงของกลางเดือนสำหรับท่านที่ทำธุรกิจการค้าการขายในช่วงกลางเดือนนี้ค่อนข้างจะเงียบนิดนึงนะคะก็ต้องรอให้ผ่านช่วงของกลางเดือนไปลูกค้าจะซบเซาน้อยนะคะสำหรับกลางเดือนถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับโรงแรมนะคะก็ถือว่าจะดีนะคะสำหรับชาวราศีกุมลูกค้าจะแน่นนะคะโรงแรมเนี่ยถือว่าที่พักอะไรอย่างนี้จะดีสำหรับชาวราศีกุมด้วยท่านใดสนใจบูชานะคะเป็นอัญมณีเสริมดวง12ราศีนะคะกำไรนาคแหวนนาคราชนะคะก็เข้าไปดูชมสินค้าได้ที่ Facebook หมอนีน่าแม่นๆหรือFacebook อาจารย์นีน่านะคะเราจะมีให้ท่านเลือกนะคะเป็นสร้อยคอเป็นจี้นะคะเป็นแหวนเป็นกำไรนะท่านใดที่แอดมินเข้ามาเปิดดวงส่วนตัวกับหมอนีน่าแม่นๆนะคะโปรโมชั่นล็อกฟรีสีพึ่งมหาเศรษฐี1ตลับสินค้าทุกอย่างเราปลุกเสกแล้วนะคะThank you.
ประมาณปลายเดือนนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะปลายเดือนท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีกุมนะคะประมาณปลายเดือนนะปลายเดือนเนี้ยค่ะอาจจะต้องมีปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะช่วงวันที่21ถึง31เนี่ยการงานเริ่มติดขัดละนะการทำงานเป็นทีมหรือว่าอาจจะต้องมีปัญหามีปากเสียงกันแหละหรือว่าผู้ร่วมงานไม่ให้การสนับสนุนท่านก็ได้สำหรับชาวราศีกุมนะคะการทำงานเครือข่ายขายตรงที่ท่านทำอยู่อาจจะต้องมีปัญหาก็ได้นะการงานของชาวราศีกุมถ้าเป็นในลักษณะของเซลแมนถือว่าโดดเด่นนะมีการเดินทางไปออกบูธกิจกรรมนะต่างประเทศด้วยนะคะสำหรับคนค้าขายนะคะทำธุรกิจก็มีโอกาสไปออกบูธในห้างสรรพสินค้านะคะต่างๆหรือว่าไปออกบูธต่างประเทศเป็นต้นนะความรักจะกลับมาดีในช่วงของไตรมาสปลายเดือนนะคะของชาวราศีกุมนะก็จะให้การช่วยเหลือกันคนรักจะให้การสนับสนุนท่านนะเด็กนักเรียนก็มีโอกาสไปศึกษาต่อดูงานต่างประเทศด้วยนะธุรกิจท่องเที่ยวก็ถือว่าดีนะคะเกี่ยวกับคนต่างชาติถือว่าดีมากนะคะสำหรับไตรมาสปลายเดือนนี้นักท่องเที่ยวจะเยอะถ้าใครทำธุรกิจทัวร์ไกด์นะคะนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับชาวต่างชาติก็ถือว่าโดดเด่นหรือว่าขายอาหารให้กับคนต่างชาติก็ถือว่าดีสำหรับชาวราศีกุมนะคะการเงินการทองสถานการณ์ช่วงปลายเดือนไตรมาสนี้จะดีนะปลายเดือนนี้จะเริ่มดีขึ้นสถานะการเงินการค้าการขายก็ลูกค้าก็จะเข้ามาอุดหนุนท่านเยอะมากขึ้นการเงินก็ถือว่าจะสะพัดในช่วงของปลายเดือนด้วยนะลูกค้าจะเยอะนะคุณหมอก็ขอฝากติดตามขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามคลิป YouTube หมอนีน่าแม่นๆนะคุณหมอก็จะทำการรายการเปิดดวงนะคะเป็นคนเกิดทั้ง7วันรอบรายเดือนและทำการเปิดดวงนะสำหรับ12ราศีรอบรายเดือนแล้วก็เปิดดวงเจาะดวงความรักแบบเจาะลึกจัดเต็ม12ราศีรอบประจำเดือนแฟนคลับก็เข้ามาเช็คดวงฟรีกันนะคะทุกๆเดือนคุณหมอก็จะทำเป็นคลิปไว้ให้แฟนคลับได้ชมได้รับชมกันก็ขอขอบพระคุณนะคะสำหรับแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามผลงานของ YouTubeหมอนีน่าแม่นๆนะคะก็ขอบคุณนะทุกท่านที่ร่วมอุดหนุนสินค้าของหมอนีน่าแม่นๆและก็ร่วมเป็นสปอนเซอร์รายการด้วยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สวยๆ .com หรือก็ Facebook หมอนีน่าแม่นๆหรือ Facebook อาจารย์นีน่านะคะขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ